สวัสดีครับผมโจนะครับวันนี้ผมพามาดูอีกหนึ่งร้านนะครับนะเป็นขายอาวุธสงครามหรือเปล่าขายอุปกรณ์นะครับประดับยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้านะครับนะนะครับหลายอย่างเลยนะฮะเดี๋ยวแนะนำตัวก่อนนะชื่อบอกชื่อนะครับสวัสดีครับผมโน้ตครับร้านใช้ไฟฟ้าครับถือไปเลยนะครับสินค้าก็จะมีประมาณนี้นะเดี๋ยวไล่ไปเลยนะครับมีหลอดไฟนะครับหลอดไฟนะครับมีไฟโซลาร์เซลล์นะครับนะมีหลายอย่างเลยนะฮะหลอดไฟก็มีหลายแบบนะครับลูกค้าสามารถมาดูได้นะเจอกันที่วัดโพกลางนางง้วนะครับนะฮะร้านนี้นะครับมีหลายอย่างนะครับฐานก็มีนะนะครับสินค้ามีเยอะนะครับมีคัตเตอร์มีกรรไกรนะครับมีกุญแจนะครับนะแล้วก็เป็นเครื่องมือช่างนะครับนะเครื่องมือช่างนะครับสามารถมาดูกันได้นะครับมีหลายอย่างนะฮะกรรไกรตัดกิ่งอย่างนี้นะครับนะสอบถามราคาแล้วก็ต่อรองพ่อค้าได้นะถ้าขายแพงเราก็ต่อเข้าไปอีกนะครับครับลดได้ครับเราก็มีไฟฉายนี่เปิดไว้ตลอดเวลานะโอ้ครับทดสอบแบตครับครับนี่ก็เปิดนะครับครับสินค้ามีเยอะนะครับแล้วก็มีมาใหม่ตลอดนะครับสามารถสอบถามได้นะฮะแล้วก็มีวิทยุนะครับวิทยุแล้วก็ลำโพงบลูทูธนะฮะสินค้ามีหลายอย่างมีปลั๊กไฟก็มีนะครับคุณโน้ตใช่ไหมครับครับคือจะขายของเนี่ยวิ่งที่ไหนบ้างนะครับวิ่งตลาดนางง้วนเป็นหลักครับแล้วก็วิ่งเขตลมศักดิ์เขตลมศักดิ์นี่ลมศักดิ์ของนัดของเสี่ยโน้ตเสี่ยโน้ตตลาดนัดแน่นอนชื่อเหมือนกันครับแต่คนละเจ้านะวันนี้ผมก็ผ่านนั้นก็มีตลาดอยู่นะที่ไหนไม่รู้นะฮะอยู่ลมเก่าห้วยแรงใช่ไหมอยู่ห้วยแรงนะครับห้วยแรงอ๋อเป็นนัดกันนะครับเป็นนัดของเสี่ยโน้ตครับที่ห้วยแรงครับนะครับก็ตาก็เจ้านี้จะอยู่กับเรานะครับทุกวันพุธนะครับที่วัดโพกลางนางง้วนะครับเจอกันทุกวันพุธนะฮะสินค้าก็จะประมาณนี้นะครับนะฮะแล้วก็จะเล่นเกี่ยวกับอะไรนะเครื่องเสียงเหรอครับผมจริงๆผมก็ไม่รู้ข้อมูลเยอะนะฮะจะเครื่องเสียงนี่เป็นเกี่ยวกับเป็นชมรมใช่ไหมครับครับผมชมรมชื่อมีชื่อไหมชมรมเครื่องเสียงแล้วนายขับครับอันนี้นะชมรมเครื่องเสียงแล้วนายขับครับนัดนายขับนายขับนะนัดนายขับนะฮะชมรมเครื่องเสียงนะก็จะมีไปงานไปออกทริปอะไรกันก็แล้วแต่นะฮะจะมีอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็มีการประกาศนะประกาศว่าจะมีการจัดงานที่ไหนนะครับก็สามารถไปร่วมงานได้แล้วก็นะครับสินค้าก็จะมีประมาณนี้เลยนะฮะสินค้านะครับนะลูกค้ามาใช้บริการได้นะสินค้ามีเยอะนะครับเป็นของใช้นะครับเป็นเครื่องมือช่างก็ดีเป็นหลอดไฟก็ดีนะครับนะแล้วก็อยากได้สินค้าตัวไหนเกี่ยวกับอุปกรณ์ช่างนะครับนะเป็นของแบบนี้นะฮะประมาณนี้นะครับสามารถสอบถามคุณโน้ตได้นะเดี๋ยวฝากเบอร์โทรหน่อยครับครับ0613359633นะครับก็เบอร์โทรก็ตามนี้นะครับสามารถโทรมาถามก่อนว่าสินค้าตัวนี้มีไหมนะครับแล้วก็นัดรับได้นะครับก็ฝากไว้อีกหนึ่งร้านนะครับแล้วพบกันนะครับครับขอบคุณครับ